สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าดรูนปี2008เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ดันมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterเอมี่และสเตซี่ทั้งคู่กำลังสนุกสนานกับแฟนหนุ่มของพวกเธอที่สระว่ายน้ำในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งแต่ทว่าในทันใดนั่นเองเอมี่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอทำต่างหูราคาแพงหล่นหายพวกเขาก็เลยช่วยกันตามหาแต่ว่าหาอย่างไรก็ไม่เจอจนกระทั่งมาเทียสที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้เอาต่างหูมาคืนให้กับเอมี่โดยเขาได้บอกว่าเจอมันตกอยู่ในสระว่ายน้ำเอมี่ก็เลยรู้สึกขอบคุณและชวนมาเทียสมาดื่มกับพวกเธอแต่หลังจากได้ทำความรู้จักกันมาเทียสก็ได้บอกกับพวกเธอว่าเขามาที่นี่กับไอริสพี่ชายของเขาพี่ชายของเขาเป็นนักโบราณคดีแต่จู่ๆเขาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยสุดท้ายก็มีคนเห็นพี่ของเขาที่แหล่งโบราณคดีกลางป่าลึกที่เป็นที่ตั้งของชาวมาลายันหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพวกเอมี่ก็รู้สึกเห็นใจและอาสาจะไปตามหาพี่ชายเป็นเพื่อนมาเทียสเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สนุกสุดเหวี่ยงที่ชายหาดจนกระทั่งเช้ามาเทียสและกลุ่มเพื่อนๆใหม่ก็ได้ออกเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีซึ่งทันทีที่พวกเขามาถึงหมู่บ้านชาวมาลายันมันก็ไม่มีรถที่จะพาพวกเขาไปเพราะมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านตั้ง18กิโลอีกอย่างหมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีรถรับจ้างทุกคนก็เลยพยายามหาคนแถวนั้นเผื่อที่จะเดินทางไปยังทีว่าจนไปเจอกับรถแท็กซี่คันหนึ่งแต่พอบอกจุดหมายปลายทางคนขับก็บอกว่าไม่อยากไปแถมลุงแกก็ยังบอกด้วยอีกว่าพวกเองไปเที่ยวที่อื่นเถอะที่นั่นมันไม่น่าไปหรอกแต่พวกเขาก็ยังดื้อดันบอกว่าจะไปที่นั่นให้ได้ต่อให้จ่ายเงินเป็น2เท่าก็ยอมจนในที่สุดแท็กซี่ก็ยอมไปส่งโดยในระหว่างทางทุกคนก็ได้ชมธรรมชาติไปด้วยและพอมาถึงจุดหมายปลายทางลุงแท็กซี่ก็จอดให้พวกเขาลงแล้วก็รีบขับรถออกไปทันทีเหมือนว่าแกนั้นกำลังกลัวอะไรบางอย่างเอมี่นั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าตอนกลับจะไม่มีคนมารับเมเทสก็บอกว่าเรื่องนั้นสบายใจได้เลยเพราะเขามีโทรศัพท์ดาวเทียมไม่มีสัญญาณก็สามารถโทรเรียกแท็กซี่ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางตามแผนเข้าไปในป่าลึกพอเดินมาได้ไม่นานทุกคนก็ได้เจอกับรถจิ๊บเก่าๆจอดอยู่มาเทสจำได้ทันทีว่ารถคันนี้เป็นรถของพี่ชายของเขาบางทีพี่ชายของเขาอาจจะหลงอยู่ในป่านี้ก็เป็นได้และห่างจากรถจิ๊บมาไม่ไกลพวกเขาก็เดินมาถึงแหล่งโบราณคดีจนได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแค่รูปร่างแปลกตานิดหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างของคนโบราณที่อยู่มานับร้อยปีจากนั้นทุกคนก็ได้เดินสำรวจไปทั่วจนไปเจอกับเต็นท์สีเหลืองๆที่อยู่บนยอดวิหารพวกเขาก็เลยตั้งใจจะปีนขึ้นไปดูเผื่อว่าจะเป็นเต็นท์ของพี่ชายมาเทียสแต่ในทันใดนั่นเองก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโผล่เข้ามาซึ่งพวกเขาก็มีอาวุธครบมือมาเทียสก็เลยรีบออกตัวว่าพวกเขาไม่ได้มาร้ายแต่พวกเขามาตามหาพี่ชายเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่เข้าใจภาษาของพวกเขาน่าจะเป็นคนป่าที่อาศัยอยู่แถวนี้ซึ่งในระหว่างการเจรจาแอมมี่ก็รีบถ่ายรูปรัวๆถ่ายจนไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้เดินถอยหลังไปหยับกับเถาวัลย์ที่โค่นวิหารชาวบ้านก็เลยไม่พอใจและพูดอะไรสักอย่างเหมือนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากดิเมทรีก็เลยบอกว่าชาวบ้านไม่พอใจที่แอมมี่ไปเหยียบรูปถ่ายของเขาและเพื่อเป็นการขอโทษเขาก็เลยแย่งกล้องจากแอมมี่ไปให้กับชาวบ้านแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านได้ยิงดิเมทรีจนตายคนที่เหลือนั้นตกใจวิ่งหนีเข้าไปบนวิหารซึ่งวิหารก็ไม่ได้สูงหรือขึ้นยากอะไรมากมายแต่ทันทีที่ขึ้นมาอยู่บนวิหารชาวบ้านกลับไม่ตามพวกเขาขึ้นมาแต่กลับยืนรออยู่ข้างล่างแทน
นั่นก็เลยทำให้ทุกคนตัดสินใจจะรออยู่ข้างบนจนกว่าชาวบ้านประหลาดนั้นจะออกไปในระหว่างนั้นทุกคนก็ได้เจอกับแคมป์เล็กๆที่ถูกทิ้งร้างกับบ่อน้ำเก่าๆและนอกจากนี้ก็ได้เจอกับศพพี่ชายของมาเทียสอีกด้วยและทำไมพี่ชายของเขาถึงต้องมานอนตายอยู่ตรงนี้มาเทียสเสียใจที่ได้เห็นร่างอันไร้วิญญาณของพี่ชายเอมี่ที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกให้มาเทียสใช้โทรศัพท์ดาวเทียมโทรขอความช่วยเหลือเพราะพวกเขาจะต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ทว่าโทรศัพท์ดาวเทียมกลับถูกชาวบ้านยึดไปจากเหตุการณ์เมื่อครู่ที่เกิดขึ้นและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะมากันเยอะขึ้นเจฟที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาก็ได้แนะนำกับทุกคนว่ารออยู่บนนี้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราเพราะถ้าเราไม่กลับโรงแรมเดี๋ยวพนักงานก็โทรแจ้งตำรวจเพราะพรุ่งนี้เราก็เช็คเอาท์กันแล้วนี่และในทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นมันดังขึ้นมาจากตรงไหนสักแห่งของวิหารแห่งนี้ผู้โชคร้ายทั้ง5คนก็รีบตามหาโทรศัพท์เครื่องนั้นทันทีปรากฏว่ามันดังมาจากบ่อน้ำเก่าๆกลางวิหารมาเทสก็เลยอาสาเป็นคนเอาไปลงเพราะเขาจำได้ว่ามันเป็นเสียงโทรศัพท์ของพี่ชายของเขาพวกเขาก็เลยรีบช่วยกันหาโคมไฟและเชือกเก่าๆหย่อนลงไปแต่แล้วเชือกที่มีอยู่นั้นมันเก่ามากมันก็เลยทำให้มาเทสตกลงไปข้างล่างคนที่เหลือนั้นตกใจเป็นอย่างมากก็เลยตกลงกันว่าจะส่งคนเข้าไปช่วยมาเทียสสเตซี่ก็เลยเป็นคนอาสาเพราะเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กเชือกไม่น่าจะขาดหลังจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปถึงแม้เชือกจะไม่ขาดแต่เชือกมันก็ไม่ได้ยาวมากพอที่จะส่งตัวเธอไปถึงข้างล่างและก็ไม่รู้ว่าบ่อน้ำนั้นมันลึกแค่ไหนบางทีมันอาจจะลึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นได้นั่นก็เลยทำให้สเตซี่ตัดสินใจปลดเชือกตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองกระโดดลงไปข้างล่างซึ่งทันทีที่ถึงพื้นมันก็เป็นโชคร้ายของเธอที่ลงมาเหยียบเศษตะเกียงที่แตกจนหัวเข่าของเธอทะลุถึงแม้จะเจ็บเย็นตายสเตซี่ก็กลั้นใจดึงเศษแก้วนั้นออกมาและปิดบาดแผลเอาไว้จากนั้นเธอก็เริ่มกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วได้พบว่ามาเทียสนั้นยังไม่ตายแต่เขาก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้แล้วเพราะกระดูกน่าจะหักทั้งตัวดูจากสภาพของมาเทียสแล้วสเตซี่คิดว่าเธอไม่น่าจะพาเขากลับขึ้นไปข้างบนได้เธอก็เลยบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ข้างบนช่วยกันหาวิธีพาเธอและมาเทียสกลับขึ้นไปซึ่งเอมมี่ก็แนะนำว่าเราลองไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกันดีไหมเผื่อว่าพวกเขาจะช่วยเราได้แต่เจฟกลับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะชาวบ้านเพิ่งจะฆ่าเพื่อนของเขาไปและพวกเขาก็คงจะช่วยเราอยู่หรอกเอมี่ที่สิ้นหวังก็อยากจะลองดูเธอก็เลยตัดสินใจลงจากวิหารเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านโดยมีเจฟตามลงไปติดๆซึ่งทันทีที่ชาวบ้านได้เห็นพวกเขาทั้งคู่ก็รีบเอาอาวุธมาจ่อทันทีแล้วก็สั่งให้พวกเขากลับขึ้นไปบนวิหารเหมือนเดิมห้ามลงมาข้างล่างเด็ดขาดซึ่งทั้งคู่ก็พยายามอธิบายสถานการณ์ของพวกเขาว่าพวกเขาต้องการขอความช่วยเหลือแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมช่วยแอมมี่ก็เลยคว้างเถาวัลย์ใส่เด็กคนหนึ่งด้วยความโกรธและทันทีที่เถาวัลย์โดนตัวเด็กชายชาวบ้านก็กล่าวหาว่าเด็กคนนั้นไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปเป็นคนชั้นต่ำไปแล้วและในทันใดนั้นเองเขาก็ยิงเด็กคนนั้นจนตายเจฟและแอมมี่ตกใจเป็นอย่างมากก็เลยต้องรีบกลับขึ้นไปข้างบนและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็พอให้พวกเขาเดาได้ว่าชาวบ้านกลัวเถาวัลย์ที่วิหารพวกเขาก็เลยไม่ยอมให้คนที่โดนเถาวัลย์ออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นทุกคนก็หันมาหาทางช่วยเพื่อนๆโดยพวกเขาได้ช่วยกันสร้างเปลหามชั่วคราวเพื่อยกร่างของมาเทสกับสเตซี่ขึ้นมาซึ่งในครั้งนี้เอมี่ก็อาสาลงไปในบ่อเพื่อช่วยสเตซี่แบกร่างของมาเทสขึ้นเปลและในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำได้หลังจากเจฟที่เป็นนักศึกษาแพทย์ได้ตรวจดูอาการของมาเทสแล้วเขาก็พบว่ามาเทสอยู่ในขั้นวิกฤตและพอเจฟได้ขนกระเป๋าของดิมิทรีเขาก็ได้เจอกับตัวเครื่องบินที่จะบินขึ้นในวันพรุ่งนี้เจฟก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจขึ้นว่าเพื่อนของดิมิทรีอาจจะสงสัยการหายตัวไปของเขาและจะออกตามหาตัวเขาอย่างแน่นอนซึ่งเจฟก็พูดแบบนี้2ครั้งแล้วเอมมี่ก็เลยสงสัยว่าพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ที่นี่ซึ่งเจฟก็คิดในแง่ดีและบอกว่าเพื่อนๆของเขามีสำเนาแผนที่ที่นำมาหาพวกเราเชื่อสิยังไงพวกเขาก็หาเราเจอและด้วยความหวังทั้งกลุ่มก็เลยพากันเข้านอนพอเช้าวันต่อมาก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเถาวัลย์มันค่อยๆเลื้อยเข้าไปในแผลของสเตซี่เจฟกับเอริกก็พยายามช่วยกันดึงออกมาส่วนเอมี่ที่ออกมาดูอาการของมาเทียสเธอนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาจนคนที่เหลือต้องรีบวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าเถาวัลย์แบบเดียวกันกำลังพันรอบท่อนล่างของมาเทียส
ราวกับว่ามันนั้นกำลังกลืนกินกล้ามเนื้อและเข้าไปแทนที่ร่างกายของเขามาเทียดที่ยังคงมีสติอยู่ก็ได้บอกว่ามันเข้าไปกัดกินถึงกระดูกของเขาตอนนี้เขาแทบไม่รู้สึกถึงช่วงล่างของตัวเองแล้วในระหว่างนั้นเจ็บก็พยายามดึงเถาวัลย์ออกเพื่อช่วยเพื่อนแต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะเถาวัลย์มันกลืนกินร่างกายของเขาไปหมดแล้วหลังจากที่วุ่นวายอยู่ได้ไม่นานจู่ๆเสียงโทรศัพท์เครื่องเดิมก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งเอมมี่กับสเตซี่ก็เลยเสียงลงไปเอาที่บ่อน้ำอีกครั้งและนี่อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาก็เป็นได้ทันทีที่ลงไปถึงก้นบ่อทั้งสองก็เดินผ่านทางแคบๆที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์จนกระทั่งได้เจอกับศพที่ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ของนักโบราณคดีที่ถือโทรศัพท์ไว้ในมือแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องที่ดังทั้งคู่จึงเดินหาต่อไปและไม่กี่นาทีต่อมาเอมมี่ก็ถูกดึงความสนใจโดยดอกไม้สีแดงที่อยู่ท่ามกลางเถาวัลย์มันแบ่งบานต่อหน้าเธออย่างอัศจรรย์พอเอมมี่เข้าไปดูใกล้ๆมันเธอก็พบว่าเสียงโทรศัพท์ที่ดังมานั้นมันดังออกมาจากดอกไม้สีแดงประหลาดที่อยู่ท่ามกลางเถาวัลย์เหล่านี้ต่างหากและทันทีที่เธอกำลังจะสัมผัสด้วยความหลงใหลดอกไม้เถาวัลย์นั้นก็เริ่มโจมตีพวกเธอสองสาวจึงวิ่งหนีตายเพื่อออกจากบ่อน้ำมรณะแห่งนี้และกลับขึ้นไปบนวิหารได้อย่างหวุดหวิดหลังจากนั้นเอมมี่ก็เล่าสิ่งที่พบเห็นให้กับเพื่อนๆฟังแล้วบอกว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ไม่งั้นเราจะต้องกลายเป็นปุ๋ยอย่างแน่นอนถึงแม้เธอจะรู้ว่าชาวบ้านข้างล่างนั้นกำลังกีดกันพวกเธอไม่ให้นำสิ่งชั่วร้ายออกจากวิหารแต่แม้ว่ายังไงก็จะต้องออกไปจากที่นี่ซึ่งเจฟก็ยืนยันคำเดิมว่าเราควรจะรอความช่วยเหลืออยู่ที่นี่เพราะชาวบ้านพวกนั้นติดอาวุธแถมตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นภัยคุกคามต่อพวกมันในระหว่างที่รอความช่วยเหลืออาการของมาเทสก็ค่อยแย่ลงเจฟก็เลยต้องตัดขาของเขาทิ้งเนื่องจากเถาวัลย์มันลามเร็วเป็นอย่างมากสิ่งคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่มีแต่มาเทสก็บอกว่าให้ทำเถอะมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเขาพูดออกมาด้วยความสิ้นหวังเพราะยังไงเขาก็จะตุยอยู่แล้วการตัดขาคือโอกาสรอดเพียง 1% หลังจากนั้นการผ่าตัดผ่านไปอย่างทุลักทุเลเพราะมีดที่ใช้ผ่าถูกลับมาจากหินความเจ็บปวดแล่นเข้าสู่ร่างกายของมาเทียสจนสองสาวไม่อาจทนฟังเสียงร้องอันเจ็บปวดของเขาได้แต่ด้วยความพยายามทั้งหมดของเจฟในที่สุดเขาก็สามารถตัดขาให้กับมาเทียสได้ซึ่งทันทีที่เขาถูกตัดขาออกเถาวัลย์ก็ได้เอาขาของมาเทียสไปกินเจฟก็เลยรู้ว่าเถาวัลย์นี้เป็นพืชกินคนและมันกำลังรอให้พวกเขาตายเพื่อจะได้กัดกินร่างของพวกเขาตกดึกในคืนนั้นเจฟได้ให้สองสาวเข้าไปนอนในเต็นท์ส่วนเขากับเอริกจะอยู่เฝ้ายามเพื่อความปลอดภัยแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเอมี่ก็ได้ลุกขึ้นมาคุยกับเอริกเพราะตอนนี้เธอกำลังกลัวและสิ้นหวังเป็นอย่างมากเอริกก็เลยกอดปลอบใจเธอซึ่งสเตซี่ที่เป็นแฟนสาวก็ผ่านมาเห็นพอดีและคิดว่าทั้งสองคนกำลังหักหลังเธอก็เลยเกิดการโวยวายขึ้นเสียงดังจนเจฟต้องรีบเข้ามาดูสเตซี่ก็เลยชี้หน้าด่าเอมี่ว่าเธอนั้นมัวไม่เลือกหน้าในระหว่างที่กำลังเกิดการโต้เถียงกันเถาวัลย์ประหลาดมันก็ได้กลับมาอีกครั้งและเริ่มกัดกินร่างของมาเทียสจนเขาหายใจไม่ออกและก็ตุยไปในที่สุดในเช้าวันต่อมาเจฟกับเอมี่ก็มานั่งปรับความเข้าใจกันทั้งคืนและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะดีกันแล้วและในทันใดนั่นเองเอริกก็ได้บอกให้ทั้งสองคนเข้าไปดูอาการของสเตซี่เพราะเถาวัลย์มันได้เข้าไปซ่อนไส้ในร่างกายของเขาเหมือนกับงูที่เลื้อยไปเลื้อยมาเจฟจึงใช้มีดพกเฉาะเถาวัลย์ออกจากเขาพร้อมกับทำแผลให้แต่ถึงแม้ว่าจะผ่าเถาวัลย์ออกไปแล้วสเตซี่ยังรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเธอเพื่อนๆก็เลยพยายามปลอบใจเธอว่าเธอน่าจะคิดไปเองแต่พวกเขาคิดผิดเมื่อจู่ๆได้เห็นว่ามีเถาวัลย์กำลังไต่ไปตามหน้าผากของสเตซี่และเพื่อไม่ให้เธอตื่นตระหนกพวกเขาก็เลยทำเหมือนกับว่ามันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าสเตซี่ก็กรีดหน้าผากของตัวเองเพื่อเอาเถาวัลย์ออกจากหัวเจฟและเอริกพยายามทำให้เธอสงบลงแต่มันก็ไม่สำเร็จเพราะตอนนี้เธอกลัวจนขาดสติไปแล้วและก็เผลอเอามีดแทงกลางหน้าอกของเอริกจนทำให้เขาตายในที่สุดในระหว่างที่เจฟกับเอมมี่พยายามควบคุมสเตซี่เถาวัลย์ก็ได้เลื้อยขึ้นมาลากร่างของเอริกลงไปสเตซี่ในตอนนั้นทั้งรู้สึกเจ็บและรู้สึกผิดเธอก็เลยขอให้เพื่อนๆฆ่าเธอเพราะเธอนั้นไม่อยากทรมานอีกต่อไปเจฟก็เลยทำตามคำขอของเธอซึ่งในตอนนี้ผู้รอดชีวิตมีเพียงแค่2คนเจฟจึงวางแผนให้กับเอมมี่หนีไป
ดยเขาจะเบี่ยงความสนใจของชาวบ้านเพื่อซื้อเวลาให้เธอไปจากที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ได้ทาเลือดของสเตซี่ตามตัวของเอมี่แล้วก็อุ้มเธอลงไปหาชาวบ้านจากนั้นก็วางเธอลงกับพื้นแล้วทำเหมือนว่าเธอนั้นตายแล้วจากนั้นก็โยโมโหเพื่อดึงความสนใจของพวกชาวบ้านทันทีที่ชาวบ้านสนใจทางครูก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าแต่ก็ยังไม่รอดพ้นสายตาของชาวบ้านอยู่ดีเพราะพวกเขารีบตามเอมี่ไปส่วนเจฟก็ถูกยิงตายอยู่ที่วิหารในขณะที่เอมี่ก็วิ่งไปที่รถจิ๊บแล้วก็ขับออกไปแต่แล้วในทันใดนั่นเองเธอก็รู้สึกถึงทวารที่กำลังเลื้อยอยู่บนใบหน้าของเธอและในฉากสุดท้ายเพื่อนของดิมิทรีก็ตามหาพวกเขาตามที่เจฟบอกไว้จริงๆถ้าหากพวกเขาใจเย็นกว่านี้พวกเขาก็อาจจะรอดจากชาวบ้านก็เป็นได้แต่มึงไม่รอดจากทวารอย่างแน่นอนและหนังก็ตัดจบลงแบบนี้โดยไม่บอกว่าวิหารอะไรแล้วโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ